สวัสดีครับวันนี้ไอดูโพไอเดียมีเครื่องมาแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตรุ่นกึ่งอัตโนมัตินะครับหน้ากว้าง72เซนมาดูส่วนแรกกันนะครับพอร์ตด้านข้างนะครับจะมีพอร์ตคอมนะครับพอร์ต USB แล้วก็พรินเตอร์ด้วยนะครับอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นไฟนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องหน้าจอแสดงผลระบบดิจิตอลพร้อมปุ่มกดซิลิโคนเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ใบมีดนะครับหลังจากนั้นปรับหัวใบมีดเสร็จแล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็หมุนสลักล็อกตัวจับกระดาษของรุ่นนี้นะครับจะเป็นล้อมีทั้งหมด3อันเอาไว้ล็อกจับกระดาษด้านหลังก็มีตัวใส่ม้วนโลงนะครับแล้วก็มีตัวขาตั้งมาให้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอ่านมาร์กและไดคัตนะครับหลังจากหามาครบทั้ง4จุดให้มากดโอเคที่หน้าจอนะครับเพื่อคอนเฟิร์มหลังจากใส่เฟกเรียบร้อยนะครับให้เลื่อนหัวใบมีดนะครับเข้ามาในเฟกหลังจากนั้นกดตัว X นะครับปุ่มตรงกลางเพื่อเซตให้ค่าเป็น 0แล้วก็ไปส่งตัดได้เลย